สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับพบกันเช่นเคยเนาะวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้านี้เลยกับในส่วนของเจ้า Sentinel Reedit Iron Man จะเป็นในส่วนของเจ้า Shape Changing Armor ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวของ Sentinel ที่เป็นตัวหมายเลข8ของรายนี้ก็จะมีหมายเลข8เกี่ยวกับไว้ด้านข้างกล่องก็ด้านหน้ากล่องเนี่ยก็จะเหมือนกับเจ้า New Century ที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้ก็จะคล้ายๆกันเลยแค่เปลี่ยนข้างหน้าเนี่ยเป็นเจ้า Shape Changingส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวของโมเดลในกล่องก็จะมีให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็จะยังไม่เปิดไฟนะก็จะเป็นแบบเปิดปิดไฟไว้ก่อนส่วนตัวกล่องเนี่ยเราสามารถเปิดเช็คตัวของโมเดลได้เลยเวลาเราไปซื้อที่ร้านอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็เปิดเช็คอย่างนี้ได้เลยซึ่งถ้าเราเช็คดีๆเนี่ยมันก็จะได้ของที่มันมีคุณภาพเพราะบางทีอ่ะในกล่องมันจะมีแบบอะไรหักก็ได้เผื่อเขาขนส่งแรงอะไรเงี้ยจะมีหักก็ให้เช็คกันดีๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่คุ้มกับราคาที่เราซื้อมาเนาะก็ไม่รอช้าดีกว่ามาแกะกันเลยก็เวลาแกะเนี่ยก็แกะด้านบนอย่างนี้ก็จะมีก็ใช้มีดเนี่ยค่อยๆแงะนะตัดตรงพลาสติกออกมีไม่คมง่ายกว่าก็เรียบร้อยก็เปิดกล่องมาเลยซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีถาดให้2อันก็เหมือนตัวของเจ้า New Century ตัวที่แล้วเลยซึ่งก็จะมีมาให้2ถาดก็ถาดหนึ่งเนี่ยจะเป็นถาดของตัวโมเดลส่วนอีกถาดเนี่ยจะเป็นตัวของฐานซึ่งเราเอาฐานเก็บไปก่อนแล้วนอกจากนี้ก็จะมีคู่มือมาให้คู่มือก็อย่างที่เคยบอกว่าเวลามีคู่มือมาก็แนะนำให้แกะอ่านหน่อยว่าตัวของคู่มือเนี่ยมันจะบอกทุกอย่างเกี่ยวกับตัวโมเดลที่เราซื้อมาก็เดี๋ยวแกะคู่มือก่อนแล้วกันจะมีพลาสติกห่อไว้อีกชั้นนึงนะตัวคู่มือก็ด้านหน้าคู่มือจะอันนี้เลยด้านหลังนี่สวยงามก็เขาจะบอกหมดเลยนะว่าตัวของเจ้าShape Changingเนี่ยตัวจุดขยับอะไรยังไงมันควรจะระวังตรงไหนอะไรยังไงบอกหมดก็ตรงถาดที่ใส่ไฟในตัวจะอยู่ตรงไหนสวิตช์อยู่ตรงไหนเปลี่ยนพาร์ทมือยังไงห้ามขยับตรงไหนอะไรบอกหมดก็แนะนำให้ดูแล้วก็ให้เช็คของก็มาดูตรงนี้ดูตรงนี้ว่าในกล่องเนี่ยมันมีอะไรมาให้บ้างก็สามารถเช็คได้เลยก็แนะนำว่าให้อ่านคู่มืออ่านก่อนซึ่งเราก็ดูเรียบร้อยแล้วแหละด้วยการดูอย่างกวาดสายตาดูเอาก็ดูที่ตัวโมเดลกันแกะมาดูกันแล้วกันก็โดยเจ้าตัวShape Changingเนี่ยจะมีมือมาให้ทั้งหมดให้เปลี่ยนอ่ะมีมือให้เปลี่ยนทั้งหมด4คู่ก็จะมีมือแบร์แล้วก็มือเวลาปล่อยพลังซึ่งมือทำท่าปล่อยพลังก็จะประมาณนี้แล้วก็มืออันนี้น่าจะมือเวลาบินกลางมือเวลาเทคออฟจากพื้นอะไรเงี้ยแล้วก็อีกมือหนึ่งเป็นมือเหมือนทำท่าตะเบ๊ะของตำรวจไทยอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีตัวของเหมือนกับเจ้า New Century เลยก็คือจะมีตัวของเอฟเฟคใบมีดมาให้2อันไว้เปลี่ยนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือตัวข้อมือที่ไว้ติดเอฟเฟคก็ดูเป็นตัวของโมเดลกันเขาก็จะมีพลาสติกหุ้มไว้ทีหนึ่งนะแล้วแกะออกมาเอาลงก่อนก็จะประมาณนี้เลยก็มีคำเตือนมาให้ด้วยว่าห้ามดึงตัวของบอดี้ออกไม่งั้นระบบไฟพังนี่สวยงามสีนี่แบบ
อเคเลยอ่ะผมว่าผมชอบนะเอ้ยแต่มันตั้งยากหน่อยเพราะตัวมันหนักก็มันก็จะมีตัวรังถาดอยู่ตรงด้านหลังตรงนี้ตัวด้านหลังตรงนี้จะมีรังถาดอยู่ซึ่งเขาจะมีตัวพลาสติกกั้นไว้ให้ก็ให้ดึงออกถึงจะเปิดไฟได้นะพอดึงออกปั๊บตัวของสวิตช์เนี่ยจะอยู่หลังตรงพาตรงนี้หลังพาตรงนี้ก็ให้แกะออกให้แงะออกก่อนซึ่งในตัวนี้จะแงะง่ายกว่าตัวของ New Century ตัวที่แล้วไม่ต้องใช้ตัวของไม้ที่ฟันช่วยแงะก็สามารถแงะได้เลยแงะง่ายกว่าแต่ก็กลัวเหมือนกันเนี่ยกลัวหักค่อยๆเนี่ยตัวของสวิตช์จะอยู่ตรงนี้นี่สวิตช์ก็เวลาแงะออกมาเนี่ยระวังหักด้วยนะตรงพาตรงนี้ระวังหายด้วยก็เก็บไว้ให้ดีตอนแกะออกมาแล้วเราก็ดันสวิตช์ขึ้นไม่ใช่ดันแล้วไฟไม่ติดนะนี่หาไม่ออกเลยนะสวยงามก็จะมีไฟเหมือนตัวที่แล้วเลยก็คือตรงตากับตรงหน้าอกตัวนี้จะเป็นไฟสีน้ำเงินแล้วก็ตัวของมือก็สามารถเปลี่ยนได้เนาะอย่างที่บอกว่ามีมือมาให้4คู่ก็เปลี่ยนเหมือนกันเลยเหมือนเดิมก็คือดึงมือตรงนี้ออกมาดึงมือตรงนี้ออกมาก็จะมีจอยให้จอยก็จะอยู่ตรงนี้ครับมือก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็ถ้าใส่เอฟเฟคใช่ไหมเราก็เอาตัวของเดี๋ยวนะขอตั้งให้มันดีๆก่อนตั้งท่ายืนให้มันดูนี้กันนะนี่ท่ายืนตั้งอย่างนี้ขาเดี๋ยวนะยืนได้ไหมยืนได้ไหมโต๊ะผมมันบวมน้ำมันเลยตั้งยากไหมมันเลยไม่ใช่พื้นเรียบมันเลยตั้งยากออกมาดีไปก่อนได้ไหมได้อยู่ตั้งไว้ก่อนนะก็ตัวของเอฟเฟคพาร์ทเนี่ยจะเหมือนกันเลยก็คือใส่ตรงนี้ใส่เข้าไปจะเปลี่ยนเหมือนตัวที่แล้วเลยเดี๋ยวขอดูก่อนนะไม่ลงหรอกลงหรอกแล้วใช่สินี่ใส่ผิดด้านด้วยเนี่ยใส่ถูกด้านหรือว่าตัวข้อต่อมันเล็กกว่าเดิมต้องย้ายให้แน่นหน่อยได้แล้วเรียบร้อยก็เอาสอดเข้าไปตรงนี้เกิดนี้ออกหน่อยเอาสอดเข้าไปสอดเข้าไปแล้วค่อยเอามือเข้ามาใส่อีกทีนึงก็จะอยู่เยอะจะล้มผมว่าผมใส่ผิดด้านแน่ๆเลยจริงด้วยใส่ผิดด้านถึงว่ามันใส่ไม่เข้าทีแล้วก็เอามือมาใส่อีกทีนึงใส่ยากมากมันจะไปใส่เอฟเฟกต์มันได้อย่างนี้เลยก็ใส่เหมือนกันทั้งสองข้างนะก็ตัวของฐานก็จะเหมือนกันเลยมาพักตรงนี้ก่อนนะยืนได้อยู่เกือบลืมใส่เข้าไปคืนกับตัวของปิดฐานนะไอ้ปิดสวิตช์ด้านหลังก็ตัวของฐานก็จะมีเสาเหล็กมาให้มีฐานมีแผ่นด้านหลังแล้วก็มีตัวหนีบมาให้เหมือนกันกับตัวของ New Century ตัวที่แล้วเลยThank you.
ันก็จะมีรูมาให้เสียบด้านหลังก็เสียบตามล็อกมันสามารถล็อกไม่เจอแล้วก็ตัวของแกนเหล็กก็เหมือนเดิมยัดเข้าไปตรงรูตรงนี้เข้าไหมล็อกไหมลงที่หนีบก็เหมือนเดิมก็คือแย่จริงควรใส่ไอ้นี้ทีหลังนะตัวไอ้เนี้ยทีหลังไม่งั้นจะใส่ที่ดีแล้วเป็นไรผ่านวันนี้ครับจึ๊บไม่ลงล็อกแฮะเดี๋ยวขอดูอันนี้ออกก่อนมาใส่ยาเอายอกก่อนมันหนีบไว้ครับมันจะติดตู้ต้องขึ้นมาไหนเรียบร้อยท่าลอยเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยใส่อันนี้ก็ได้เกิดเราจะเอามาตั้งโชว์แบบยืนเท่ๆเฉยเราก็ไม่ต้องใส่เราก็วางเฉยก็ได้นะไม่จำเป็นต้องมีตัวนี้แต่ถ้าเกิดกลัวมันตกกลัวอะไรก็เอาตัวนี้ไปแล้วก็ให้ดันตัวนี้ลงให้อยู่กับติดกับพื้นอ่ะแค่นี้แหละก็ยืนได้ละฐานหมุนได้นะฐานหมุนได้เนี่ยหมุนได้360เลยแต่ตอนนี้เราใส่นี้ไปมันจะติดไปแผ่นด้านหลังก็มานี้นะกับเจ้าตัวของShape Changing ราคานี้ก็พอๆกับตัว New Century ตัวที่แล้วเลยพอๆกันก็จะอยู่ที่ราคาเรทจะอยู่ประมาณที่ประมาณ 5,000 ถึง 7,000 ก็ลองใครสนใจเนี่ยก็ลองไปถามหาร้านค้าของเล่นใกล้บ้านได้ลองถามเขาดูว่าเขามีขายไหมหรือเขาสามารถหามาได้ไหมเนาะสำหรับนี้ก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมกันเดี๋ยวไว้พบใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายI know you could